ีกหนึ่งบทบาทค่ะก็เป็นการปล่อยนิยายที่ทำขึ้นโดยพี่ใหม่พี่เต๋อค่ะก็เป็นนิยายชื่อว่าแคริบเป็นไงบ้างกว่าจะคลอดชิ้นนี้ออกมาได้มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราคิดพล็อตกันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มาไกลกันมากๆค่ะพอสเต็ปต่อไปก็คิดว่าตัวนิยายตัวนี้อยากจะให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นหน้าพี่แคริบพี่เบลเห็นเป็นซีรีส์อะค่ะเป็นไงบ้างพอแฟนได้เห็นจับภาพเนาะภาพสเก็ตเรื่องราวมันเกิดขึ้นในคลิปใช่เรื่องราวคือมัน very intense มากๆหมายถึงว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าในที่ที่มันมีแต่ความทุกข์หรือในที่ที่มันมีแต่ความสิ้นหวังมันมีสิ่งหนึ่งที่มันลิบหลีมากๆแต่ว่ามันก็มีอยู่ในนั้นก็คือความรักอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่าเรื่องตรงนั้นออกมาใช่แล้วก็พอมันเป็นคุกหญิงด้วยมันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่ไม่อยากทำก็คือเรื่องของโจเลยค่ะใช่ที่คือแฟนๆน้องภาคหลักมากเลยที่ใหม่ก็ต้องเรื่องเรื่องไหนคะไปไม่หัวหนูเอาไม่หัวแล้วใช่ไหมเอานิยายก่อนเนาะได้ๆๆนิยายก่อนใช่ๆก็สำหรับใหม่เองนะคะตัวของนิยายของใหม่อ่ะค่ะคือมันจะมีโลกของมันเองเช่นเราจะเห็นเรื่องของในคุกเนี่ยจะไม่ได้เป็นคุกไทย 100% มันจะมีการแบบว่าเช่นชุดคอสตูมหรือว่าคนที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งระบบบางอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นมันจะอิงมาจากหลายๆที่มันจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยค่ะก็คือเราพยายามไปเก็บรีเสิร์ชด้วยค่ะด้วยแล้วก็อยากจะทำให้เหมือนเราครีเอทคุกในโลกของเราเองเราก็ได้เห็นว่าเสื้อมันจะเป็นอีกแบบสีก็จะเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็จริงๆก็ไม่อยากแฟนดีไซน์ให้แบบคนรู้สึกว่ากูเป็นที่ที่แบบมันดีแน่ๆต้องเข้าไปกันแน่ๆอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อ่ะเพราะในเรื่องต้องซื้ออ่านดูค่ะจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้นหลายอย่างมากๆแล้วก็ผลสุดท้ายจุดจบของทั้งตัวละครก็จะเป็นยังไงอันนี้คือใหม่มันนานเนาะกว่าจะเป็นพัฒนามาเป็นเล่มจบสมบูรณ์แบบใช่ค่ะคือมันพร้อมที่จะทำซีรีส์เพราะใหม่กับพี่เต๋อเขียนกันเป็นซีรีส์8ตอนไปแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงซีรีส์แอบแวะมาทำเป็นนิยายก่อนโดยคนที่เขียนให้คือพี่ยะเกือบฝนกินสนิมค่ะก็ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่แบบรับงานนี้แล้วก็มาบรรยายให้จากที่เป็นซีรีส์อะค่ะจนมาเป็นนิยายวิธีการเล่ามันต่างกันมากแสดงว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเป็นซีรีส์แน่นอนไม่หวังว่าจะเป็นซีรีส์ไม่อยากให้มันเป็นซีรีส์แล้วใหม่ก็หวังว่าตอนแรกทำให้ตัวเองเล่นแต่ตอนนี้ให้เด็กใหม่เล่นละค่ะลูกแชร์พี่เต๋อยังไงเขาก็เป็นแบบมือโปรเวทช่วยกันเขียนช่วยกันใหม่ก็ต้องให้เกียรติพี่เต๋ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบทหนูเป็นเหมือนลูกศิษย์คอยถามพี่เต๋อว่าเขียนบทมันเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือหนูเป็นนักเรียนเลยก็คือตัดบทบาทยังใช้คำว่ายังไม่ตีแต่ว่าคนสุดท้ายแล้วหนูก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะอยู่นะคะตอนช่วงที่เรียนแล้วช่วงที่เรียนเราเก็บเกี่ยวอะไรเยอะมากเลยค่ะทำให้ใหม่แบบได้รู้เบื้องหลังการทำงานแบบคนเขียนบทจริงๆซึ่งแบบโหประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทำอย่างเงี้ยเรากลายเป็นให้เกียรติคนเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเพราะแต่ก่อนเราก็เป็นแค่นักแสดงใบกองทำงานอะไรเงี้ยตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามองแล้วเราก็เปิดรับรู้ว่าแบบแต่ละคนทำงานหนักกันยังไงแล้วว่าแต่ละคนมีมันเลยเคารพใหม่เลยมีความเคารพบทมากขึ้นเพราะใหม่รู้ว่ามันมาจากคนมันเป็นการทำงานมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเคารพคนเขียนบทมากๆเคารพแฟนมากๆเลยเราคิดเดิมมากเข้าใจความยากลำบากเข้าใจว่าเขาทำงานหนักคือต่อไปพี่เต๋อจะดื้อกับใหม่ยังไงก็ได้แหละไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็หนูก็จะเขียนบทด้วยไงตอนเนี้ยเราแยกอาชีพเขาเลยแล้วเนี่ยหนูเขียนบทแล้วหนูแสดงแล้วตอนนี้พี่เต๋อไม่ได้แล้วเท่าเทียมก็การเป็นดาราสาวมากความสามารถเป็นดาราอยากค่ะพอเติมเงินแล้วผมแล้วก็อยากมากเลยรอคนเรียกอย่างเดียวตอนนี้อ่ะแล้วโปรเจกต์เนี้ยมีโอกาสได้ไปแบบภาพความผู้ใหญ่ช่องไว้บ้างหรือยังสำหรับการโปรเจกต์ก็แบบมีแล้วโอเคไหมทำอะไรอีกทำอะไรอ่ะเปล่ากับแผ่นดินมันสุดทำไมเอาไม่มีอะไรค่ะไม่หนูรู้สึกว่ามันน่าจะนานโอเคใช่ค่ะต่ออะไรล่ะคะมีโอกาสกับไปเกิดโปรเจกต์นี้กับทางผู้ใหญ่ช่องได้มีค่ะมีก็แอบขอแบบหลายแอปอยู่แล้วก็ขอคือเราอ่ะก็ทำงานช่องวันเยอะบอกไปเลยพี่ป้อนไม่มีไม่มา
ไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกให้ไปส่งให้ไปค่ะส่งให้ก็เวลาออนอย่างเงี้ยก็ราคาอาจจะไม่แพงพี่ป้อนขาเอ้ยครบค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปเสนอค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูรู้ราคามาคร่าวๆหนูก็เลยแบบอยากรู้ว่ามีส่วนลดสำหรับนักจะให้แม่อยู่อ่ะไหมคะใช้สิทธิ์แม่อยู่นะมีส่วนลดราคาให้แม่อยู่ไหมคะแปลว่าจริงๆใหม่ก็มองตลาดที่แบบว่าแบบให้มันกว้างขึ้นไม่ได้อยู่แค่ว่าเอ้ยจะทำแค่เป็นในแอปหรืออะไรจริงๆก็มีพูดคุยในแอปด้วยนะคะแต่หลักๆก็คงจะเป็นใหม่ที่เป็นคนลงทุนเพราะว่าด้วยโมเดลบิสเนสอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเป็นคนที่แบบได้ explore แล้วก็ได้เป็นคนได้เป็นสิทธิ์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวดูว่าส่วนแบ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีหน้านักแสดงลอยมาบ้างหรือยังคะแคสใหม่หมดเลยค่ะโอ้อยากได้ใหม่สดเลยใช่ค่ะอยากได้เป็นนักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากปั้นใหม่หมดเลยอยากทำเคมีที่มันเป็นเคมีแบบที่แรงๆหน่อยเคมีดีๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ให้หนูเล่นนี่อ๋อไม่คาดหวังไม่ผิดหวังค่ะไม่กดดันเลยค่ะทำเหมือนเราก็พอมันเป็นอันแรกเราก็ทำอย่างตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจมากๆแล้วก็เหมือนเรียนรู้ต้องมีเรื่องที่เราลองผิดลองถูกเยอะเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีใครมาไกด์เราแบบจริงๆจังๆเนี่ยเราทำกันเองนะมันก็มีบ้างที่แบบว่าหลุดไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนค่ะแต่ก็ขอไม่ให้มีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ตลาดนี้ตอนนี้คือมันแบบจุ่มแข่งกันทั้งกลุ่มดีค่ะเดี๋ยวส่งแคร์เบลเข้าไปด้วยค่ะแต่ว่าอนาคตเนี่ยมายมีเดียก็ไม่ได้ว่าจะหยุดอยู่แค่ทำแค่ช่องนี้อันเดียวนะคะอนาคตก็อาจจะโปรดิวซ์ให้ตัวเองเล่นอาจจะเขียนบทให้ตัวเองเล่นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะมีเวลาอะไรล่าสุดรูปแหวนรูปอินเสิร์ตแหวนด้วยทุกคนแหวนมาหรือเปล่าไหนแหวนนะแหวนเท่านี้ไม่ใช่นี้ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเป็นข่าวมันจริงหรือเปล่านี่แหวนเท่านี้อันนี้ข้างซ้ายข้างขวาโอเคไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบโมเมนต์อะไรอันนี้แฟนคลับเด็กในค่ายน้องๆในค่ายเขาเอามามั่นเอามาเหมือนแบบแกล้งน้องในค่ายค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าจะขอลูกก็ต้องมาคุยกับแม่ก่อนก็เลยบอกว่าก็เลยอันเนี้ยก็เลยก็ส่งไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยพ่อโอเคไหมมีคนมาขอลูกในค่ายเราอะไรอย่างเงี้ยวัดโอแหวนเท่านี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ารู้ว่าเต๋อซ้อมต้องขอแม่ต้องขอแล้วกับแม่ต้องอพรูฟนะเนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนคลับมาขอลูกได้ง่ายๆนะคะต้องมาขอแม่ก่อนนะอ้าวพ่อกับแม่ต้องแต่งงานก่อนนะอ๋อพ่อกับแม่ต้องแต่งงานกันก่อนโอเคค่ะยังไม่แต่งค่ะยังไม่แต่งเลยค่ะเป็นไปได้จ๋าหูมันมีจริงเหรอคะในชีวิตนี้จริงเหรอขยายไปเราก็พอมีพอกินค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่ะก็เล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วค่ะไอ้ที่เราใส่อยู่มันไม่เล็กน้อยไงมันไม่มีเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวมันใช้ไปเลยเล่นมุกเล่นมุกทำไมข้างหน้าดูแบบเอื่อมๆหนูไม่ได้ขอแล้วเหรอคะยังไม่ขอเลยค่ะซื้อเองกลัวพี่เต๋อกดดันไหมว่าที่เราใส่เองอ่ะมันจะขนาดนี้อ่ะไม่หรอกค่ะโอ้ยนิดก็แต่งแล้วคือแล้วนะดิจิตอลฟุตพริ้นพูดออกไปแล้วนะโอเคเราไม่มีแค่ตัวไม่พี่อย่าเพิ่งไปพี่จะหยุดการสัมภาษณ์แค่นี้ไม่ได้แก้ตัวยังไงแก้ตัวคือยังค่ะยังไม่พร้อมค่ะตัวหนูเองยังไม่พร้อมค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะพัก